ได้ยินแว่วๆเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายดูเหมือนว่าจะบอกว่าหายใจไม่สะดวกค่ะเราไปหาคนอื่นเขาคนอื่นเขาน่าจะเป็นเรื่องของระบบสาธารณสุขบ้านเราเนาะเคยไปหาเขาไหมครับเคยค่ะเขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นพูดว่าไงครับแต่ท่านตอนนี้บอกว่าก้อนมาตรงปอดมีก้อนมาตรงปอดเลยค่ะเขาระบุไม่ว่าก้อนนั้นคืออะไรครับมะเร็งค่ะได้ยินมามากแล้วค่ะค่ะเห็นนะค่ะเอาหายใจไม่สะดวกเอาหายใจสะดวกเลยนะค่ะสองมือเปล่าครับค่อยๆหายใจปกตินั่นนะสังเกตเองนะเพราะว่าสิ่งนี้จะได้จะรู้ได้โดยความรู้สึกครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแต่รู้ได้โดยค่ะตัวเราเองตัวเราเป็นธรรมชาตินะอย่าเลยธรรมชาติจะรักษาธรรมชาติค่ะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติย้ำธรรมชาติจะรักษาธรรมชาติค่ะสิ่งที่มันจะต้องรักษาธรรมชาติได้เพราะว่ามันต้องมีสิ่งหนึ่งซ่อนอยู่ในธรรมชาติชั้นหนึ่งถ้าบอกว่าธรรมชาติคืออากาศอากาศกับปอดอันเดียวกันแหละค่ะนั้นอากาศที่ว่านี้มันซ่อนอยู่ในอากาศที่ว่านี้จะช่วยปอดให้หายได้หายใจได้สะดวกไหมหายทุกค่ะสิ่งนี้นะฮะพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ตั้งแต่นมนานมาแล้วล่ะครับค่ะแขนซ้ายนี่เคล็ดนะคะเคล็ดโอเคจะแก้เคล็ดเลยปวดมันเวลาพลิกนี่มันเจ็บเลยเราจะปรับแก้เคล็ดเป็นนาทีเดียวนะฮะมันจะไปควบคู่กันแหละธรรมะคือธรรมชาติพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของธรรมชาติเนาะค่ะแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติตรงนั้นผมเชื่อมั่นนะครับพระพุทธเจ้าพูดถึงคำว่าพระธรรมนั่นเองค่ะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระพุทธพระธรรมเนาะค่ะเอาละเรามาพิสูจน์กันเอาตัวธรรมชาติมาพิสูจน์สิ่งนี้วิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ไม่ได้นะครับค่ะเราหายใจไปปั๊บนี่อธิวัตรเคล็ดเมื่อกี้นี่นะจะคลายไปเฉยเจ็บก็บอกเด้อธรรมชาติพูดได้เนาะเจ็บก็บอกว่าเจ็บความรู้สึกโทษครับอย่าลืมหายใจธรรมชาตินะธรรมชาติจะรักษาธรรมชาติแต่สิ่งที่ส่วนใหญ่ธรรมชาตินั้นจะเป็นตัวบอกเองครับนะโล่งไหมหายใจ3 2ปึ๊บนั่นนั่นคือยก1ที่1เขาทรายต่อย12ยกนะค่ะค่ะยกที่1ได้เท่านั้นรู้สึกเป็นไงก็สบายดีค่ะสบายค่ะสบายนะค่ะเมื่อกี้ได้ยินเขาว่าหายใจไม่สะดวกคือติดขัดค่ะหายใจนอนหงายนี่นานไม่ได้จะรู้สึกระบบหายใจไม่ออกเลยนั่นแหละก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วกันเนาะค่ะคำตอบก็คือคืนต่อไปจะดีขึ้นตรงนั้นครับค่ะแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยวินาทีเนี้ยค่ะรู้สึกว่าหายใจได้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นค่ะแน่ใจค่ะแน่ใจค่ะผมย้ำเลยเพราะว่าแน่ใจเพราะว่ามันถามลึกไปทางด้านความรู้สึกค่ะเพราะฉะนั้นผู้กินอาหารช้อนแรกไปปุ๊บมันรู้แล้วว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มค่ะแซ่บหรือไม่แซ่บจะกินต่อหรือไม่กินต่อ นี่คือธรรมชาติเนาะค่ะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อร่างกายเรามันอ่อนแอร่างกายเรามันผิดปกติค่ะมันผิดปกติหรือในหนึ่งลุงออกบอกว่าในร่างกายมันสะสมพลังงานไม่บริสุทธิ์เยอะค่ะพอเวลาเจอพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงออกมันจะไปสะสางมันเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติของมันเองค่ะเห็นไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาตัวมนุษย์
เจ้าของธรรมชาติเนี่ยเป็นแหล่งเป็นคำตอบค่ะจากวิทยาศาสตร์มาเป็นคำตอบไม่ได้ค่ะเพราะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถลุกลึกมาถึงตรงนี้ได้ค่ะวิทยาศาสตร์ก็สุดขั้วมานานแล้วแต่มนุษย์ไม่รู้แจ้งหรือว่ารู้ไม่แจ้งรู้ยังไม่แจ้งรู้ยังไม่มากและรู้ยังไม่หมดมันก็เลยไปติดล็อกวิทยาศาสตร์ครับโทษครับนี่ที่บอกว่าหายใจนอนหงายหายใจไม่สะดวกตอนนี้คอยดุลจะโปร่งนะค่ะโทษครับนี่แหละนี่นั่นรู้ไหมขณะนี้กำลังมีผู้คนดูเราอยู่นะครับค่ะดูคน2คน1หงอก74ปีค่ะกับอีกคนนึงหงอกพอๆกันแหละปีก็ไม่รู้81แล้วค่ะ81แล้วใช่ป่ะเดี๋ยวสิคำตอบจะเป็นไงโทษครับโทษครับนี่ดีค่ะนานใช่ไหมตึ๊ดอย่าลืมอย่ากั้นหายใจนะหายใจปกติครับแป๊บนั่นนี่แหละคือสองฝ่ามือแหละประเทศไทยผีเพื่อไทยยังมีได้แค่ไทยรู้สึกตัวว่ามันเฟิร์มไหมเนี่ยโตขึ้น81กลับตัวเลขได้ไหมเป็น118อย่างนี้ต้องใช้เวลามันความรู้สึกเก่าๆเดิมๆตอนที่มันเป็นตัวเลข18อย่างนั้นเนาะมันพอทำท่าจะกลับมาไหมเนี่ยความรู้สึกค่ะเพราะการรู้สึกนี่มันไม่มาไม่สามารถให้คนอื่นตอบแทนมันทำไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยค่ะมันต้องรู้เราเรียกว่าปัจจัตตังนั่นเองครับค่ะมันเป็นยังไงค่ะสิ่งพวกนี้ต้องเอาร่างกายค่ะเอาร่างกายมาเป็นตัวมาเป็นเครื่องวัดค่ะผมเรียกว่าฟิลเลอร์ค่ะร่างกายเรามาเป็นเครื่องวัดผมเรียกว่าฟิลเลอร์ค่ะวัดได้ดีไม่ดีก่อนหน้านี้หายใจฝืดไม่สะดวกนี่คือฟิลลิ่งค่ะแต่พอเวลามันปรับมาเรียบร้อยปุ๊บไอ้ตัวที่ไม่สะดวกสะดวกได้ยังค่ะนะค่ะฟิลลิ่งฟิลเลอร์อยู่ในที่เดียวกันรวมความเป็นชนิดค่ะเหมือนกับคำว่าเจ้าชายสุทธัสสะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีจงกระเป็นหางกาค่ะกับคำว่าพระพุทธเจ้าสวมอยู่ในพระวรกายของชายสุทธัสสะก็แปลว่าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันค่ะครับตอนที่เป็นเจ้าชายสุทธัสสะแอมาครั้งแรกเจ้าชายสุทธัสสะก็ไม่รู้อะไรค่ะลำรงดำเนินชีวิตมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติค่ะหนึ่งในข้อคำถามในใจของพระองค์ทำไมถึงแก่เจ็บและตายก็เลยตามหาคำเนี่ยทำไมถึงแก่เจ็บตายจนกระทั่งใช้พระวรกายของเจ้าชายนั่นนะฮะเดินทางบุกบั่นเสียสละทุกอย่างทรัพย์สมบัติสิริยังคารมีทั้งหมดไม่เอาสักอย่างลูกเมียก็มีพร้อมก็ไม่เอาอีกไปเหมือนกับตัดช่องนั้นพอตัวได้มาหนึ่งตัวมาหันเล็กตามหนึ่งองค์หนึ่งคนหนึ่งคนตายดาบหน้าไปหาคำตอบว่าทำไมแก่เจ็บตายไปถึงจุดหนึ่งเจอครูสองคนอรหัตบทบุทธกาลบทก็ให้คำตอบไม่ได้ดีนะครูสองคนนั้นน่ะอรหัตบทพุทธกาลบทดีนะท่านยังพูดคำว่าฉันหมดภูมิปัญญาที่จะสอนเธอแล้วไม่มีอีกแล้วฉันให้หมดทุกอย่างแล้วแต่นักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงมีตัวการเป็นหางกาก็ยังไม่ได้คำตอบจึงด้านด้นไปต่อ
ไปถึงขั้นหนังติดเอ็นติดกระดูกค่ะนะบำเพ็ญทุกขกิริยาก็มีผู้เดินตามเนาะตอนหลังก็เรียกว่าปัญจวัคคีย์หนึ่งในนั้นก็ผู้ทำนายทายทักสิทธัตถะตัวน้อยว่าจะต้องออกไปหน้าวันนั้นไม่ได้บอกว่าไปผนวดไปบวชนะครับยังไม่มีคำนี้ไม่มีคำนี้แน่นอนยกหน้าวันนั้นแต่ไม่อยู่โลกนี้ก็แล้วกันไปอีกมิติหนึ่งก็แล้วกันหรือในเนี่ยบอกว่าคนท่านเจ้าก็บอกเป็นในว่าจะไม่คลองเรือนละจะไปรู้อะไรสักอย่างหนึ่งข้างหน้าเอาไว้เป็นปริศนาธรรมมามีคำสอนที่หลังก็บอกว่าจะบรรลุจะสำเร็จโพธิญาณอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคนนัญญาก็ได้ญาติพี่น้องตามเป็นสาวกผู้ใกล้ชิด หนึ่งในนั้นก็มีอนนท์ด้วยประมาณนั้นเนาะตามติดเหมือนเงาตามตัว นะจนที่สุดแล้วบำเพ็ญทุกขกิริยาเรียกว่าความเพียรจนกระทั่งสุดเพียรไงก็ไม่ได้โดยวิธีเพียรนั่งไม่รู้กี่เดือนแหละครับกัดฟันกัดลิ้นไม่กินอาหารกลั้นลมหายใจตายแน่แปลว่าเพียรสุดขั้วแล้วไม่ได้ฮะก็คล้ายๆกับดูตัวอย่างจากมุนีต่างๆนะในยุคสมัยนู้นนะฤาษีชีพายเขาบำเพ็ญกันเอาหัวทิ่มดินบ้างนะมาอยู่ในกองดินกองทรายบ้างก็จะทำแบบนั้นที่ว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาใช่ไหมก็ไม่มีใครได้สุดท้ายแล้วอดน้ำอดท่าไม่มีเรี่ยวแรงแล้วเนี่ยหมดสภาพนะเดินไปสามถึงเก้าก็จะล้มแผลประมาณนั้นครับมันหมดสภาพจากนั้นจนกระทั่งมาได้ผมถ้าผมเดานะจะเรียกวันนะเรียกว่าข้าวมัทุปยาตจากนางสาวสุชาดาผมว่าได้แค่น้ำนมหยดเข้าไปในริมฝีปากสองสามหยดจะฟื้นตัวทันทีปึ๊กถ้าผมอนุมานเองนะฮะผมว่าได้แค่น้ำแป๊กเดียวเองน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์จากสุชาดามาจากไหนก็ไม่รู้แหละยุคสมัยนี้ก็มีกระติกน้ำเนาะติดตัวนะฮะยุคสมัยนั้นต้องตัดเถาไม้เอาเนื้อมาในป่าเนาะค่ะแล้วลองนึกภาพจนพอเวลาฟื้นตัวปุ๊บได้แล้ววาระพระธรรมซ่อนอยู่ในพระวรกายเจ้าชายสิทธะเรียกว่าพระพุทธเจ้าณวินาทีนั้นผมเรียกว่าอุบัติค่ะอุบัติความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะค่ะหน้าบัตรนั้นพระองค์ก็ยังสงสัยตัวเองเอ๊ะห่วยคำควรไข้ควรนึกย้อนหลังเฮ้ยฉันก็มีลูกฉันก็มีเมียฉันก็มีทรัพย์สินคานเยอะแยะมากมายก็บ้านสามบ้านสามหลังต่างๆนะลูกพ่อมักษัตริย์ไปนู่นโดนอะไรตัวเนี้ยโดนไปเรื่อยปื๊ดปื๊ดปื๊ดถึงจุดหนึ่งโอ้กูมันโง่เส้นดีเลยนี่มีทุกอย่างไม่สักอย่างไงไม่มีใครทำได้โลกนี้จนกระทั่งมีพระสหัมบดีพรหมมังกรชิบข้างหูความจริงเป็นจิตพระองค์เองไม่มีใครหรอกครับไม่มีพระเทพพระพรหมนั่นนะครับเม็ดเล็กๆนิดเดียวมันคากันอยู่เขาเรียกว่าอวิชชานะมังกรชิบบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ในจักรวาลในโลกนี้สัตว์โลกกำลังต้องการท่านอยู่นะไม่มีใครแล้วงั้นท่านนนท์ไปทำหน้าที่สั่งสอนมนุษย์สัตว์และเทวดาฟื้นขึ้นมาพอได้ปิ้งนั้นปุ๊บก็อยู่แถวๆนั้นน่ะพุทธคยาเนาะ7วัน7คืนบ้างเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปจนทั้งรู้แจ้งเห็นชัดแล้วว่าจะต้องสอนมนุษย์และเทวดาเราจึงได้รู้จักคำว่าพระพุทธเจ้าตั้งแต่วินาทีนั้นต้นมาถึงวันนี้บัดนี้มันถึงเวลาถึงเวลาทุกคนทั้งคนที่อยู่ในศีลกินในธรรมเนี่ยจะได้ก่อนคนค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาได้ก่อนก็ร่างกายได้มาพิสูจน์คำพูด
ที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังขนาดนี้ว่ามันเชื่อมต่อกันได้ไหมค่ะถ้าเชื่อมต่อกันได้ในภาวะของพระพุทธเจ้าค่ะต่อถ้ามันเชื่อต่อก็ได้ในภาวะของพระพุทธเจ้าหน้าวันนั้นผมบอกว่าพระพุทธเจ้าว่าถึงนาทีนี้นะพระวรกายพระองค์เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแปลว่าถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วเหลืออะไรอยู่เหลือพระธรรมก็คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยนี่แหละ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 จะมาช่วยมนุษย์อ่ะทีเนี้ยยิ่งผู้ที่อยู่ในกรอบของภายใต้เงื่อนไขวิถีชีวิตของพุทธะค่ะสาธุชนจะรับตรงนี้ได้ก่อนเพราะว่าพอเราพูดเรื่องนี้มันจะเข้าง่ายเข้าง่ายเข้าง่ายเพราะได้หล่อหลอมมาแล้วค่ะอืมค่ะนั่นแหละครับพระธรรมอย่างน้อยสุดมาถึงนาทีนี้ก็คงจะมาอยู่ต่อหน้าลุงหมอกเนาะค่ะเออเอาร่างกายเป็นตัวบัตรนะค่ะพูดให้ฟังเช่นนี้มือสองข้างทำแค่นี้ค่ะร่างกายมันจะเฟิร์มจาก81กลายเป็น18ประมาณนั้นไม่หายหนีไปได้สิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองหน้าวันนั้นมาถึงวันนี้ผมบอกว่าไม่เสียของแน่นอนเพราะว่ามีลุงหมอกคอยอธิบายขยายความและปฏิบัติให้เห็นชัดๆด้วยสองมือเปล่ารักษามนุษย์ดีผมเชื่อมั่นเกิน 100% นะฮะทำมามากมานาน20กว่าปีก็อยู่อย่างเงี้ยนี่ก็จะเริ่มมาทุกคนทุกความเชื่อศาสนาต่างๆจะเข้ามาสู่กระแสนี้ค่ะนะจะเข้ามาค่ะทยอยเข้ามาทีน้อยจะเป็นชาวมุสลิมอย่างเงี้ยค่ะเป็นชาวคริสต์ฝรั่งมาฝรั่งมังค่าก็จะเข้ามาเรียนรู้รับรู้เอาร่างกายมาถ้าบอกพระพิสูจน์ต้องเอาร่างกายมาพิสูจน์ถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวพอจะรู้ตัวมาแบบโยนิโสมนสิการคนนั้นได้ง่ายแต่ถ้ามาแบบสงสัยท้าทายคนนั้นคงจะกลับบ้านตัวเปล่า มันไม่เก็ตไม่เข้าใจ กลับไปถึงบ้านก็มาด่าเมียพ่อลุงออกต่อเชิญก็ไม่เป็นไร เราไม่ประทับประทังเลยแล้ว เพราะว่าเรารู้ว่าเราคือใคร เราทำอะไรอยู่ขณะนี้นะ เนี่ยสิ่งเหล่านี้ต่อไปนี้ยุคศิวิไลเราพูดกันมานานมากยุคกาขาวกาเขาอะไรพวกนี้เนี่ยกาขาวเนี่ยนะฮะก็จะเข้ามาละเข้ามาช่วยกันส่งเสริมสุขภาพที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกคือพระธรรมมันจะขึ้นมานะนี่จะไปรูปนี้ก็ได้ธรรมคือธรรมสั่งสอนครับตามคำสั่งสอนและปฏิบัติดีประโยชน์ชอบตามมาเท่านั้นก็จะรู้เองว่าเพราะฉะนั้นให้ไว้วางใจด้วยว่าพลังตรงนี้มันบริสุทธิ์จริงๆค่ะต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจค่ะโดยร่างกายเป็นตัวคำถามสุขภาพเนี่ยมาตัวเป็นคำถามใช่ไหมว่ามันไม่ดีมันไม่ปกติหายใจติดขัดประมาณนั้นเขาว่ามะเร็งนะเราว่าหายใจมันติดขัดใช่ไหมมันคนละความรู้สึกเลยมันเขาคือเขาเราคือเราถ้าเราตามเขาต่อไปอีกครั้งนี้ก็ไม่เจอเรามาเร็งตายก่อนตายก่อน ตายก่อนที่จะเจอมาเร็งโอเคไหมโอเคแต่กว่าจะไปเจอเลยเราทรมานไปครับทั้ง4โมงเข้าใจอันนี้ด้วยจอยนานๆก็หวังว่าก็ใช้หลักศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพิจารณาให้รอบครอบรอบรู้ใช้หลักนี้ครับในการพิจารณาสืบเนื่องต่อไปทีนี้ดีขึ้นมามากไหมทีนี้คือความเข้าใจดีค่ะสำทับความเข้าใจค่ะเวียนหัวมีมั้งคะมีค่ะมียังมีด้วยบางทีตอนเย็นเนี่ยจะมีเวียนหัวแต่ตอนเช้าวันก็ดีเช้าเนี่ยดีเย็นวานนี้มีไหมครับเวียนหัวมีค่ะงั้นเย็นวันนี้คือคำตอบหลังจากเจอสองมือเปล่าจะมีคำตอบเองว่าเฮ้ยมันเคยเวียนมาบ่อยๆวันเว้นวันทุกๆวันเย็นต่อไปดิเอ้ยไม่เวียนพรุ่งนี้ก็ไม่เวียนพรุ่งนี้ก็ไม่เวียนนั่นคือคำตอบสุดท้ายลองดูนะกลับไปต้องไปทำยังไงบ้างคะหิวก็ขบฉัน
ม่ใช่ปฏิบัติตัวนี่แหละหิวก็ขบฉันหิวก็กินสูดอากาศก็นอนรถก็นอนก็อาบน้ำขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองปฏิบัติอย่างไรงับอากาศเมื่อกี้เขาแนะนำใช่ไหมค่ะนั่นนี่ไม่ทีก็พูดง่ายๆว่าเขาเป็นคนมีบุญที่นึกถึงเขาค่ะนึกถึงเขาเนี่ยบอกให้เราพามาทีเลยค่ะก่อนนี้เคยมากับน้องครั้งแล้วน้องเพิ่งเสียไปวันที่17เนี่ยเขาหายใจไม่ทันอยู่บ้านเขาหายใจไม่ทันเลยว่าเขาไม่หายใจก็เป็นอย่างเงี้ยหมอมะเร็งบอกมะเร็งปอดมาปอดหายใจทานอะไรไม่ได้นั่นแต่ไม่ฉี่ทานอะไรไม่ค่อยจะอิ่มได้นั่นไม่ได้วันนึงหลายรอบเลยทานคนละขวดเลยนะอันนั้นเขาหายใจไม่ทันหรือหายใจไม่ได้หายใจไม่ได้ค่ะหายใจไม่ได้จะทานอะไรก็จะสำลักตอนนี้เราได้ยาดีแล้วอากาศทุกตอนค่ะเป็นยาจะปฏิบัติตามค่ะประจำนาทีค่ะประจำชั่วโมงค่ะในหนึ่งก็บอกว่าเริ่มก็คืออานาปานสติค่ะบัดนี้ไม่พอแล้วตัวนะนี่มันต้องงับค่ะก็แน่นอนขมแมวท้องค่ะกลืนเข้าไป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 ให้มันพุ่งพรวดออกมาจะรู้เองโอ้โหเราหายใจตั้งแต่แรกเริ่มแอ้นะค่ะถึงนาทีนี้ไม่เคยเห็นคุณค่าของอากาศบัดนี้ลุงออกและทีมงานค้นพบสิ่งเหล่านี้ค่ะหยิบยื่นให้เราไปปฏิบัตินั่นคือปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับคืออันนี้ก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของท่านนะคะท่านทุกท่านนอนนั้นก็หิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำค่ะเป็นหลักการของธรรมชาติค่ะใช่ไหมค่ะเอายึดธรรมชาติเป็นหลักแล้วอย่างเราจะยึดธรรมชาติในวันละกี่ครั้งคะแล้วแต่จะสะดวกแล้วแต่เราจะไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่มีฮะดึกดื่นเที่ยงคืนได้ทั้งนั้นเชิญดับใจสายดูร่างกายเราถ้าหากว่าร่างกายเราสึกอ่อนแอแล้วก็นี่นะครับอากาศเอาเลยได้ทั้งวันอย่างนี้อ๋อค่ะไม่มีเวลาไม่มีเวลาเห็นไหมเรารู้เองนะครับร่างกายอ่อนล้าขบฉันก็ตามปกติค่ะเห็นไหมค่ะง่ายเนาะค่ะเอาล่ะทีนี้ถอดกันซะผมจะทำให้ศีรษะเบาโปร่งอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้ตาก็หมอบอกต้อหินหมอนั่นเขาว่าต้อหินนะเราว่ามันเคืองใช่ไหมมันเหมือนกับจะว่าต่อไปมันจะมองไม่เห็นอะไรว่าเราว่ามันเคืองหรือว่ามันฝ้ามัวทั้งนั้นมันก็เคืองอะเคืองอะดูสองฝั่งมือจะหายเคืองมันน้ำตามันจะออกอะไรไม่เป็นไรแล้วสองมือจะปิดน้ำตาให้ค่ะสาธุค่ะจะปิดท่อทางน้ำตาให้ครับว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันออกมาจากลงหมอมันใช้ได้จริงไหมค่ะแค่นั้นมันจะรู้เองนะรู้สึกเดียวไหมค่ะค่ะเจ้าของความรู้สึกเดิมไม่เช่นไรต้องรู้เองเนาะค่ะโอเคเอาละมาถึงสองมือเปล่าขอโทษครับเหมือนเดิมน้ำอากาศเหมือนเดิมครับปุ๊บนี่แล้วก็ไปกลั้นนานๆปุ๊บมันกลั้นนานๆแกล้งเกลือมันเกลือน้ำสินี่นั่นขมเอาท้องยิ่งดีเดี๋ยวพักมันออกให้มันนานไว้ก่อนดูมันจะเป่าปุ๊บหัวเนี่ยครับพอไหมพอก็ออกได้เลยไม่พอก็กันไปอีกเห็นไหมนี่ถามว่าโปร่งโล่งและหรือเบาสดชื่นเต็มไหมความเป็น18กลับมาอย่างโยมว่าเป็นนนท์นะโทษครับขออนุญาตเอ๊ะนี่อย่างนี้ยังเจ็บอยู่ค่ะยังเจ็บอยู่เนาะอาจจะปรับให้กินเองแป๊บดูมันจะหายเจ็บต่อไปนี้จึ๊กนี่ถามว่าเอาเลยยกเองครับถามว่ามีอีกไหมปึ๊บ
ปิบเปิบนี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งถ้าวัดถ้าช่างเป็นกิโลได้นิดหนึ่งนะได้นะคะอันเนี้ยตรงนี้ค่ะมันเต้นค่ะมีอยู่ข้างเดียวเดี๋ยวนี้นะค่ะเอาดูจะหายเต้นตรงนี้มันเต้นผมจะรู้ผมจับแค่สองข้างเนี่ยจะหายเต้นมันเกี่ยวอะไรข้างซ้ายเกี่ยวออกข้างซ้ายก็ได้ไปดูนะจริงไม่จริงถามว่าจริงไหมจริงหรือไม่จริงถ้าจริงผมจะอธิบายว่าไงผมมีช่องทางอธิบายผมก็แล้วกันโทษครับแป๊บนี่ถามว่าหายเต้นหรือยังครับผม3 2แป๊กแป๊กยังค่ะยังนะเท่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมบ้างเท่าเดิมเท่าเดิมโอเคเหมือนกับเหมือนจะเล่นกว่าเดิมนิดโอเคดีผมปรับตาให้จะดีมันอยู่ที่ตาด้วยอ้าวพิมพ์เลยไปตาที่ว่าต้อหินที่เขาว่าเลยครับมันเป็นข้างเดียวครับครับปึ๊บโทษครับครับน้ำตามันไหลมากจนเกินปัจจัยเกินเนี่ยเกินปัจจัยทำให้มันไหลพอประมาณตามธรรมชาติของมันซะปึ๊บนี่เนี่ยแค่นี้ก็รู้ว่าหมูหรือจ่าแล้วสิโทษครับเอ๊ะเอ๊ะรู้แล้วรู้แล้วโทษครับเจ็บไหมครับไม่นิดไม่มันก็เหมือนแค่นี้พอเนาะนิดนิดค่ะเอาแค่นี้พอเอาแค่รู้สึกว่ามันเริ่มเจ็บค่ะปึ๊บ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 ถามว่านี่แน่โทษครับนี่แน่ปึ๊บโทษครับปึ๊บนี่อะไรครับหลุดไหมหยุดไหมมาที่ตาด้วยยังเท่าเดิมค่ะเหลือเบาหัวไหมทั้งนั้น ตอนนี้กำลังเวียนกำลังเลื่อนโดนมือเวียนหนักเลยไม่เวียนหนักอะคือมันจับไปจับมาอ๋อค่ะครับครับดูซิค่อยๆทั้งนั้นค่อยๆโทษครับโทษครับครับปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับอ
นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขออนุญาตโทษครับแป๊บอยู่ไหมครับหูตาพร้อมๆเลยตาถึงหัวด้วยอธิบายตามความรู้สึกเลยยังบอกยังตอบไม่ได้ครับแต่ว่าแต่นั่นขึ้นหรือว่าแต่นั่นลงก็ยังเหมือนปกติยังเดิมๆอยู่เนาะค่ะครับมันยังแต่มันอาจจะค่อยมันจะไม่ทีเดียวไปเลยมันอาจจะค่อยๆคาดว่าคิดว่าอย่างนั้นค่ะแนวโน้มเป็นไปได้ไหมค่ะเป็นไปได้ค่ะแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ดีขึ้นเบาสบายขึ้นค่ะเพราะทันทีเดียวปั๊บมันปรับตัวไม่ทันมันฝืนธรรมชาติเกินไปใช่ค่ะมันไปเป่าพ่วงหายมันไม่ใช่เกินไปค่ะใช่ไหมคะก็ต้องขออนุญาตบอกว่ามีถามว่ามีไหมมีค่ะมีแน่นอนนะครับมาปื๊บเดียวค่ะไม่ต้องสัมผัสตัวก็มีค่ะแต่มันไม่ใช่เราก็แล้วกันค่ะนะฮะค่ะถามว่าไม่ต้องอยู่พื้นที่เดียวกันอยู่ในอาณารัศมีทำการเดียวกันก็มีค่ะก็คือในประเทศเดียวกันตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันจุดเดียวกันค่ะเห็นไหมครับมีแต่ไม่ใช่เราค่ะมีไหมที่อยู่กันคนละประเทศค่ะมีแต่ไม่ใช่เราค่ะเนาะมันก็มีแค่เขากับเราเองค่ะแต่ไม่ใช่เราแน่ๆไม่ใช่เราแน่ๆมันจะได้ดูฟังดูแล้วว่ามันมีนะค่ะมีแต่ไม่ใช่เราครับค่ะนี่มีอยู่บนพื้นฐานของกินทาฉีดอาบไหมค่ะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมชาติไหมอยู่บนพื้นฐานที่อ้างถึงอ้างอิงเรื่องอะไรอันนี้ธรรมชาติขอให้อันนี้เป็นธรรมชาติจริงค่ะอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งสรุปครับฟังไม่เข้าใจแน่ค่ะนี่เผื่อคนทางบ้านด้วยคำพูดนี้ครับต้องย้อนกลับไปนั่งฟังใหม่สักหลายๆรอบอีก10รอบ20รอบตีลังกาฟังได้ยิ่งดีประเด็นมีอยู่ว่าอยู่บนพื้นฐานของไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบไหมตัวทาฉีดอาบและตัดออกนั่งอยู่นี่คือเราค่ะโอเคครับว่าเขาไหนก็ไม่รู้แหละที่พูดถึงที่เคยมาอยู่ในจุดนี้นะครับค่ะที่พนัง9หรือลุงหมอกเนี่ยค่ะมีทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลซ้ายขวาหน้าหลังแต่ไม่ใช่เราค่ะโอเคนะครับไม่ใช่เราตรงนี้วันหนึ่งก็ทำให้มันเป็นเราซะค่ะเนาะเนาะน่าจะไปถึงจุดนั้นนะครับค่ะผมนั้นความเป็นเราค่ะตรงนี้แหละค่ะเข้าใจในเรื่องคุยกันพูดคุยกันค่ะสัมผัสตรงก็เข้าใจทางลึกคือความรู้สึกค่ะความรู้สึกส่วนที่มันไปไม่ไปสันเดียนได้เพราะว่ามันสะสมกรรมนักมานานค่ะเข้าใจตามวัยวุฒิที่เข้าใจค่ะอันนี้เข้าใจแม่ชีถึงเข้าใจไงแต่ถามแม่ชีก็ตอบตรงนะฮะใช่ได้ใช่ไหมฮะแม่ชีก็ตอบตรงนี่คือตอบตามความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติค่ะที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติมันก็ต้องค่อยบำบัดไปเรื่อยๆมันถึงจะได้ผลอันนี้แน่นอนเหมือนเราฝึกธรรมะอะไรเงี้ยกอไก่พอจะไปถึงห้องนักผู้ก็นานจนถ้าฝึกตามบทบาทลีลาของพุทธศาสนาคือกายใจจิตนั่นเองมีสามเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตของเราถ้าหากคนทำดีปุ๊บจิตก็จะมารักษากายเองจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นไงจิตเป็นพลังงานและเป็นพลังงานที่ถ้าจิตบริสุทธิ์คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองอันเดียวกัน
มาถึงคำว่าพลังงานประเสริฐถามว่าอำนาจไหนที่จะเหนือธรรมชาติที่เป็นเดี๋ยวนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้คืออำนาจแห่งพระธรรมอำนาจของพลังงานบริสุทธิ์นะครับอำนาจของธรรมชาติมันต้องให้เป็นค่อยไปใช่ไหมครับเป็นไปเป็นมาแต่อำนาจที่เหนืออำนาจมันเดี๋ยวนี้เลยก็เขาบอกแล้วไงอย่างเหมือนกับว่ารักษาของโบราณเนี่ยหายเลยหายหายเลยค่ะถูกครับหายแล้วไม่กลับมาอีกถูกครับค่ะนี่ไปเจอกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาให้ค่ะเขาเนี่ยแหละเนาะเขาเพราะฉะนั้นคลิปนี้แม่ชีฝากไปดูหลายรอบค่ะก็จะเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะสักวันหนึ่งก็จะเจออำนาจแห่งพลังงานบริสุทธิ์หรืออำนาจที่เหนือธรรมชาติค่ะนะครับก็ถือเราเองก็ถือโอกาสฝากบอกคนที่อยู่หน้าจอซึ่งมีคนลูกรุ่นหลานเล่นโหลดนะเราพูดตรงนี้นะเด็กเกิดแอบมาวันนี้ก็จะมารู้จักที่เราพูดเนี่ยครับเพราะว่า YouTube มันจะเก็บเอาไว้อ๋อค่ะไว้คนรุ่นหลังคนรุ่น81กับ71คุยกันใช่มั้ยแล้วพูดเรื่องนี้มาตลอดคนหน้าจอก็จะรู้เพราะฉะนั้นไอ้ครับเวลาเดินทางไปแล้วเนี่ยรุ่นหลังจะมารู้จักเอ้ยสิ่งเนี้ยคนสองคนแก่ๆเนี่ยคุยกันแล้วเด็กนู้นเขาจะรักทันทีเลยครับครับอ๋อนี่เหลือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะรู้ของเขาเองโดยปริยายเพราะธรรมชาติก็จะหล่อหลอมเขาเองครับเมื่อเวลาเขาเกิดมาค่ะเป็นประโยชน์คลิปนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นต่อไปและคนที่อยู่หน้าจอเวลาถ้านำมาพิจิตรพิจารณาเนาะครับโอ้แม่ทีก็เชื่อเรื่องทางนี้มากทางพลังเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องสมัยใหม่ไม่ชอบหนีก็หนีแต่มันหนีก็หนีหนีสองรอบแล้วค่ะผ่าตาสองครั้งหนีสองครั้งไปไม่รอดไปรับเข้ามาอย่างไรคะไปรับเข้ามาหรือยังวิทยาศาสตร์ไปรับเข้ามาไหมรับมาแล้วแล้วนี่กำลังติดต่ออยู่ค่ะกำลังติดต่ออยู่แต่ว่าแต่ขาดต่อไปครั้งนี้บอกว่าขอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเลยในใจคิดว่าขอเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ไปจะไม่นั่นอีกแล้วแต่ว่าถ้าตะวันให้เราทานยาเนี่ยเราก็ทานแต่ว่าถ้าให้ไปทำอะไรตัวไม่ทำอีกแล้วเคยทำมากี่อย่างแล้วทั้งนั้นอ่ะทำก็ทำอย่างเดียวคือผ่าตัดไทรอยด์วางยาสลบสองครั้งแล้วก็ผ่าก้อนนี่สองครั้งแล้วก็ผ่าท่อน้ำตาตันค่ะเนี่ยที่ผ่ามานะโอ้โหจนทั้งท่อน้ำตาตันค่ะแล้วก็ผ่าตัดต้อกระจกค่ะที่ผ่าตัดครับโอเคถ้าพูดถึงมะเร็งเขายังไม่ได้ทำอะไรมันยังไม่มีคีโมเนาะยังค่ะเขาบอกว่าดังสีที่เขาเกินกืนดังสีกืนนะแต่ตอนนี้ว่าครั้งนี้บอกดังสีไม่จับแล้วจะกำลังไปปรึกษาว่าจะคีโมหรือว่าจะฉายแสงให้คุยกับหมอเราก็ไม่ดื้อเขาแต่คิดว่าถ้าเขาก็ขอความเห็นก็แปลว่าประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาเนี่ยกลืนที่ว่านั้นผลเป็นไงครับที่กลืนน้ำเสียก็มันก็ยังเป็นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ดีขึ้นเหมือนกันไม่ดีขึ้นดูแลตลอดก็ไม่เห็นดีเป็นครั้งแรกเขาบอกถ้าไม่หาย5ปีมาอีกครั้งก็มาจ้ะมันแย่ลงไหมทั้งนั้นถ้าไม่ดีขึ้นมันแย่ลงไหมมันก็คือเราอยู่ในธรรมะไม่ได้ไปคิดมันโอเคดีปล่อยวางไม่ได้ไปคิดนะแต่ตอนนี้ก็ไม่คิดบอกมะเร็งก็เฉยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ว่าอย่าเจ็บอย่าปวดแต่นี้ก็มาเจอตรงนี้ก็คิดว่าทางรอดแล้วเจอทางรอดแล้วเอานี่เรื่องจริงนะอะไรที่ทำให้คิดว่าเป็นทางรอดสำหรับเราครับก็อากาศที่เราดูนั่นเข้าไปเนี่ยมาตายเพราะอากาศเนี่ยนะคุณแม่หมายถึงว่ามันอากาศคนละอย่างเข้าใจแต่หมายว่ามาแพ้ทางด้วยอากาศเนี่ยนะอากาศที่เราต้องปฏิบัติเนี่ยคือแน่นอนชอบสิ่งธรรมชาติหรือสิ่งที่ว่ามันยังตอนเด็กๆเราก็โดนพวกยาสมุนไพรยาบางครั้งขอโทษนะเรื่องคาถาอาคมมียายเป็นหมอโบราณหมอหลวงไม่รับแต่ว่ามาหายายได้เลยเริ่มเป็นไอ้เด็กผู้ชายที่เป็นฝีไข่ดันเนี่ยหาหมอวอไม่รับมาหายาย03เย็นหลุดเลยไม่ได้เอาตังค์
ศูนย์สามเย็นอธิบายครับศูนย์สามเย็นนี่มาศูนย์เวลาก่อนตะวันตกดินแล้วก็หันหัวไปทางทิศตะวันตกแม่ชีเองยังโดนตะกอนบองยายมันขัดที่โครงแกให้นั่งกระดานแผ่นเดียวแล้วมีงัดน่องข้างหลังหายเนี่ยเพราะนั้นถึงไม่อยากไปหาหมอนั่นไงหนีสองคนก็หนีไม่รอดเดี๋ยวจะเข้าไปหาใหม่ก็กลัวหมอจะว่าอีกโอ้ยเบาคาน สรุปตรงนี้เลยถ้าหารู้ตัวว่าแข็งแรงวันนี้ค่ะถึงจะไปหาเขาก็ไปหาโดยรักษามารยาทค่ะใช่ไปโดยตามมารยาทค่ะมารยาทค่ะไม่ให้เกิดตัดสมอะไรสมมิตรค่ะเดี๋ยวเผื่อเกิดว่าพลังอีกอย่างหนึ่งมันจะไม่ได้ผลหรือว่ายังไงใช่ไหมฮะครับนี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็เชื่อเพราะว่าสิ่งลี้ลับมันมีอยู่ธรรมชาติก็ต้องช่วยเราได้เมื่อก่อนแม่ชีเคยคิดว่าไม่หาหมอเป็นเองก็หายเองเคยคิดอย่างนี้นะฮะว่าเป็นเองก็หายเองแล้วพอปกติก็ไม่ได้อยู่เฉยถึงได้แข็งแรงครับครับขุดดินฟันดินได้นะค่ะเห็นไหมเพราะแต่เวลาถ้าเราไปอยู่วัดแล้วสบายใจครับสิ่งแวดล้อมมันเอื้อให้ค่ะสิ่งแวดล้อมไปหลอกหลอนกับวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปหลอกหลอนกับสิ่งเราจนเลยไปนักยกเว้นไก่ขันให้เราฟังแล้วก็ฟังตามไก่ขันค่ะใช่ใช่ใช่เราต้องเหมือนเข้าดวงตาหลิวเราต้องหลิวตามเขานะก็พอดีที่น้องเสียก็เจอคุณธนพรนี่ไงเลยบอกว่าพาไปหาอาจารย์บอกพามาหาอาจารย์ที่ก็เรียนนัดกันครับโตนั้นนึกถึงอาจารย์ท่านเราไม่ได้ไปหาอาจารย์เรามืดนะมืดใช่ไหมฮะมืดครับก็ในวันที่18เนี่ยนัดแล้วนัดคุยว่าจะเอาแบบไหนครับแต่อันนี้ก็ตัดสินใจแล้วเพราะว่าจะไม่ทำบอกว่าเอาไว้สู้มันเวลามันเจ็บมันปวดแค่นี้จะไม่ทำถ้ามันเกิดเจ็บปวดแต่เราคิดว่าเราอยู่งี้เราก็จะต้องหนักเราก็จะต้องเป็นเบาใช่ไหมก็ต้องมีสิ่งเข้าไปช่วยเราได้ค่ะทีนี้แม่บอกว่าแม่ใช้อากาศแม่ทำยังไงกับอากาศกับอากาศไงแล้วลองเล่าให้ฟังเรื่องกับอากาศหน่อยครับฮะคนที่บ้านคนที่เขาฟังอยู่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่างับอากาศคืออะไรเขางงงับอากาศก็งับอากาศรักษาทีรักษาตัวเราค่ะทำอย่างไรอธิบายอธิบายปากแล้วก็กลืนเข้าไปค่ะกลืนอะไรครับกลืนอากาศเข้าไปให้ทองคุณแม่ลองทำทั้งกระบวนการทั้งหมดให้ดูหน่อยครับว่าทำยังไงเชิญเลยครับหนึ่งสองสามใครได้ใช่ไหมคะถามตัวเองสิอธิบายสิก็ผลที่ได้จะเป็นยังไงคุณแม่ลองอธิบายความรู้สึกความรู้สึกว่าเราจะเบาขึ้นนะคะมันเบาขึ้นถ้าเราทำแบบบ่อยๆนี่เราจะเบาขึ้นสิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยคิดว่าต้องเบาทั้งร่างอ่ะเดี๋ยวนะแม่ความรู้สึกมันไม่ต้องคิดนะค่ะคือหมายถึงว่าเมื่อกี้ที่ถามว่าความรู้สึกเป็นเช่นไรมันเป็นยังไงอะครับเมื่อกี้นี้ตอนปล่อยออกมาแล้วปล่อยไปมันก็จะตอบไปยังไงดีมันเบามันโล่งโปร่งหรือมันแน่นครับมันต้องโล่งนี่ครับเมาโล่งเมาโล่งค่ะทีนี้ถามว่ามันไปลดเจ็บลดปวดด้วยไหมเวลาที่ทำหลังก่อนหน้านี้ที่เจ็บกับปวดครับด้านเจ็บกับปวดมันคือการปวดมันเจ็บมันเป็นบางครั้งนะครับอย่างจะมึนหัวหรือจะไอเนี่ยอย่างที่จะไอเนี่ยมันเป็นบางครั้งแต่กลางคืนถ้าเราจะนอนนี่นอนหงายไม่ได้พักนี้มันบางสมัยก่อนยิ่งหนักทะลึ่งพวดขึ้นมาลมหายใจไม่ผ่านฮะคนจะต้องตบหลังให้แล้วตอนหลังนี่น้องคือดูตลอดเวลาตอนหลังนี่ใช้ช่วยตัวเองบ้างแล้วก็พยายามนอนหมอนสูงแต่การที่ว่าจะให้ทำงับอากาศนี่มันไม่เคยไงฮะไม่ได้มาพบนี่คือทำมานานแค่ไหนแล้วทำงับอากาศยังไม่เคยทำค่ะต้องรู้วิธีมาจากไหนครับก็อาจารย์ธนพร
เมื่อกี้นี้ไงฮะเขาบอกเมื่อกี้นี้บอกก่อนเมื่อกี้นี่เลยได้ได้เมื่อกี้ใช่จ้ะโอเคนั่นจากนี้ไปเขาขอให้รับอากาศค่ะวันนึงไม่มีประมาณว่าจะเท่าไหร่ได้ทุกเวลาค่ะเอาล่ะคำถามมีว่าท่านบอกว่านอนหงายไม่ได้แน่นหน้าอกเลยเนาะค่ะไม่แน่นมันหายใจไม่ออกเลยเอาล่ะฟังค่ะที่ผ่านมาพอล้มตัวปุ๊บก็หายใจไม่ออกเลยสักพักหนึ่งค่ะพักหนึ่งสักกี่นาทีประมาณมันประมาณไม่ได้บางทีเหมือนกับครึ่งชั่วโมงหรือได้แต่ว่าถ้านอนหมอนสูงไม่เป็นไรเอาล่ะถ้างั้นต่อไปนี้นอนหมอนเตี้ยเนี่ยรถไม่มีหมอนเนี่ยครับเอาเดี๋ยวนี้เลยดูซิโทษครับโทษครับนี่ทิ้งตัวไปทางนี้เลยเอาหัวไปทางหน้าทิ้งตัวไม่ได้เลยราบไปเลยครับไม่ต้องใช้หมอนดูซิว่ามันจะต่างจากเดิมๆไหมครับนี่จะต่างจากเดิมไหมในเวลาที่อันควรนะฮะจริงตอนนี้นะครับนี่คือผลพวงจากการที่เราดูเดินอยู่หน้าจอเนี่ยก็โครงสร้างของการพูดก็คือถึงแม้ไม่มีความเข้าใจใดๆก็ตามก็มีแค่2คำนี้นะครับก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์คุณแม่ที่นอนอยู่เนี่ยนะครับก็คือสะสมความไม่บริสุทธิ์มายาวนานถามว่าไม่บริสุทธิ์อากาศเป็นเช่นไรก็คือคุณแม่บอกว่านอนหงายไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับทีนี้เมื่อลงออกมีพลังงานบริสุทธิ์เราก็มาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ลงออกได้ให้พลังงานบริสุทธิ์ไปแล้วโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกลับไปนอนที่บ้านเอามันเดี๋ยวนี้ดื้อๆเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของมีไหมอำนาจที่อยู่หรือซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่มันลึกไปกว่าอำนาจธรรมชาติใดๆที่เราเห็นจับต้องได้ไหมครับอำนาจของน้ำฝนจะทำให้น้ำท่วมอำนาจของลมทำให้บ้านพังเห็นไหมครับพายุเฮอริเคนอำนาจของไฟก็คือภูเขาไฟระเบิดเห็นไหมครับลาวาเห็นไหมครับอำนาจของดินดินสไลด์เห็นไหมครับนั่นคืออำนาจทางธรรมชาติเรามาพูดถึงความเป็นสุขภาพมนุษย์อำนาจของการที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ด้วยพลังงานบริสุทธิ์มันหน้าตาเป็นยังไงมันรับรู้รับรองรับทราบด้วยปัจจัยใดนะครับตรงนี้ถือเป็นต้องค่อยๆละเมียดกับการดูนะครับไปเรื่อยๆนะแยบยลแยบคายอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่จะเข้าใจง่ายนะครับหรือมันอาจจะเข้าใจไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราควรที่จะมาเรียนร่วมกันก็คือการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันเผื่อวันหนึ่งวันหน้าคุณผู้ฟังที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะเจอกับประสบการณ์ตรงที่สุขภาพติดขัดอึดอัดแล้วก็ปฏิเสธวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวของการรักษาธรรมชาติตัวเราผ่านธรรมชาติเนี่ยนะครับเดิมความเป็นธรรมชาติที่ผ่านธรรมชาติก็คือเรื่องของการนวดเฟ้นเรื่องของสมุนไพรเรื่องของการกินพืชหนักๆเท่าการกินสมุนไพรหรือการกินพืชและหรือการนวดเฟ้นทั่วไปเอาไม่อยู่แล้วครับมาดูครับชี้เรื่องขยับตัวครับรู้สึกสบายค่ะสบายวัดโดยเวลานี่คือประสบการณ์ตรงค่ะเราถือว่าเป็นการเช็คอัพกันไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ระยะพอประมาณสิ่งที่เราพูดถึงกันสบายขึ้นเป็นการเช็คอัพเป็นล่าสุดท้ายแล้วอัปเดตอ่ะเนาะค่ะเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้มาที่เรียกว่าพระธรรมนั้นน่ะค่ะมีอยู่จริงค่ะสัมผัสได้จริงค่ะและสิ่งนั้นคือสิ่งที่บริสุทธิ์ค่ะงั้นพระพุทธเจ้าจะรู้ได้โดยชอบ 2,561 ปีไม่เสียของแน่นอนค่ะเพราะว่ามีเราทั้งสองค่ะช่วยเป็นตัวอย่างค่ะสัมผัสตรง
ให้กับผู้ที่อยู่หน้าจอซึ่งอายุน้อยกว่าเรา81 74เนาะได้รับรู้ทราบลงส่วนที่เขาอายุมากกว่านี้ปล่อยเขาไปเขาเคยก่อนเราเขาไม่รู้ก็แล้วไปขออีกทีนะครับขออีกทีครับเกิดก่อนเราเนี่ยเขาพูดดีๆนะเกิดก่อนเราเขาไม่รู้ก็แล้วไปไม่รู้ก็แล้วไปนี่ยังไม่สายเกินไปดีใจนะที่มาเดินมาเขาเมื่อทีเขาเอ้ยวันนั้นเขาบอกเดี๋ยวเขานัดวันจันทร์คนเยอะอย่ามาเลยมาวันอังคารนะไม่เป็นไรจ้ะก็แปลว่ามีคุณซื้อดีคุณซื้อดีผมพบกันมานานแล้วอะไรดีชวนไปไหนก็ไปไม่ได้ผลก็ถอยนะไม่ได้ผลก็ถอยโอเคคุณแม่เดี๋ยวปรับตรงนี้ให้เมื่อกี้เห็นว่ากว้างอ้าปากกว้างค่ะลองเปลี่ยนเป็นดูดดูดลองดูดครับอ๋อดูดนะมันจะเข้าง่ายกว่าเห็นไหมเข้าง่ายกว่าเยอะเลยอ๋อเมื่อกี้ขอโทษลืมไปเขาว่าใช้ดูดด้วยจริงๆดูดไม่งับแตกแตกก็ใช้คำว่างับครับครับครับดูดแล้วท้องไงนะพองเลยท้องพองดูดให้ท้องพองไปเลยปุ๊บแล้วก็ปิดปากไม่ต้องอมไว้นะกลืนเขาลงไปคือกลืนนั่นแหละกลืนอากาศแม่อันไปไม่ยากไม่ยากให้เข้าใจอ่ะไม่ยากกลไกทำงานแล้วค่ะค่ะนี่กลไกอายุยืนจ้านี่แหละคือใช่โมทนาถ้าคอยดูร่างกายที่มันเคยบอบช้ำในต่างๆนั้นมันจะได้รับการเยียวยารักษาโดยพลังของพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้จำเป็นหลักไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ค่ะค่ะไม่ได้ซื้อไม่หาต้องทำปฏิบัติเอาเองเงินแสนก็ซื้อไม่ได้ต้องการสิ่งนี้แล้วถ้าใครไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ได้ผลบางทีผมนึกย้อนไปสงสารคนที่มีเงินเยอะๆเขาไปใช้บริการทางวิธีวิทยาศาสตร์สูญเสียเยอะมากเยอะมากค่ะเหมือนอย่างบางครั้งเนี่ยไปหาหมอพระเนี่ยไปถึงหมดพอดีเนี่ยอย่างที่วัดที่แม่ชีเคยอยู่บอกว่าบางทีมาไม่ทันรักษาเลยตายแล้วหมดแล้วหมดอายุกว่าทวนจะสุกนาไม่หมดแล้วค่ะแต่อันนั้นรักษาแบบสมุนไพรไปเยียวยาก็ดีฮะบอกกับพุ่มเพก็เป็นผู้รักษาแบบสมุนไพรแบบโบราณมาก่อนนะครับถึงวันนี้ก็เป็นคำตอบสุดท้ายว่ามาเจอพลังของพระธรรมเลยครับหรือว่าพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็มันก็สมุนไพรมันก็ไปเสริมร่างกายนะฮะเสริมกันและกันเสริมกันใช้ได้ด้วยกันเลยถ้าไม่มีอากาศมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสมุนไพรมันก็ไม่บำรุงเราให้มานั่นได้นึกถึงว่าอาหารนั่นสมุนไพรค่ะอาหารสมุนไพรคืออาหารอากาศคือสิ่งที่เราจะต้องใช่เสริมเนื่องกันมันเชื่อมโยงกันถ้ามันเสริมเนื่องกันมันเกื้อกูลกันแหละกันโดยตรงอ่ะวิทยาศาสตร์ต่างหากทำลายค่ะวิทยาศาสตร์ทำลายทั้งพืชค่ะอากาศค่ะค่ะเนาะค่ะมีความสุขตรงนี้นะคุยด้วยพลังด้วยพลังกำลังใจและความมั่นใจค่ะค่ะไม่ทีมั่นใจมากเรื่องแบบนี้ที่ว่าไม่ต้องเอายาเข้าไปใส่เพียงแต่เราใช้อากาศและลมของเราเนี่ยก็สามารถหายอยู่ได้อีกนานอยู่ได้อีกนานคิดว่าจะอยู่กี่ปีครับอันนี้แต่เราก็ตอบไม่ได้นะคะตอบไม่ได้คาดการณ์เล่นๆที่ผมยังคาดการณ์ผมเลยอ่ะนะฮะของผมตอนนี้74แล้วอาจารย์ว่าจะได้เท่าไหร่ของผมนะค่ะ150ยังอยู่สบายแล้วของแม่ชีจะได้เท่าไหร่ก็ประเมินเองฮะทีนี้ต้องประเมินเองใช่ไหมคืออย่าอะไรได้ว่าประเมินคือการปฏิบัติของเราจะหลับได้แค่ไหนครับน่าจะไปได้แค่ไหนได้มันอยู่ที่เราจ้ะอันนี้เข้าใจค่ะจะมีคำตอบไปเชิญมันจะมีคำตอบว่าที่เราจะอยู่ได้ไหนไหนคือการปฏิบัติของเราใช่ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้มันก็ต้องจอดคือหยุดตรงนั้นเราก็ต้องหยุดชีวิตตรงนั้นเหมือนกันงั้นของผมเนี่ยรู้เรียบร้อยถึงบอกให้รู้ไว้150อย่างน้อยนะเนี่ยยังมีต่ออีกอย่างน้อยนะอย่างน้อย150อย่างน้อย150ค่ะ180 120 190 200นู่นแหละลูกหอบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดจานะวันนี้เด็กเกิดละเกิดวันนี้ค่ะหรือว่าอีก20ปีเขาเกิดยังทันอยู่ยังทันผมอยู่ยังทันผมยังอยู่อีกนานเพราะว่าเพราะว่าพลังตรงนี้ยังทันเด็กรุ่นนี้ค่ะก็จะมารู้ทันทีโอ้โหสิ่งนี้ลูกหอกพูดมาตั้งนานแล้วมันมีจริงๆนะเขาจะรู้เขาเองครับณวันนั้น
ค่ะแล้วเวลาเขาสงสัยเขาจะมาถามผมเองหน้าวันนั้นเดี๋ยวแม่ทีเดี๋ยวก็เขาจะอยากพยายามจะให้เด็กเรียนรู้นี่มาพบกับดีมากกันดีนะฮะค่ะสื่อสารไปทุกเย็นๆสองทุ่มนี่เขาก็บุญดีเขาได้สื่อสารบอกคนนำคนตัวเองลูกภัยก็ไม่มีใช่ใช่ค่ะเดิมเขาก็มีค่ะเดิมมีต้องมีไม่มีไม่มาถึงนี่แม่ทีถ้าไม่มีแม่ทีก็ไม่มาพอมีแล้วโอ้โหเมื่อไหร่จะถึงกะทีเนี่ยแปลกใจอะค่ะชีวิตโหมาว่าไม่ทีได้บอกว่าคุณนาพาไปหาอาจารย์เคยสอนหน่อยไม่ทีอันนี้ทำยังคะเนี่ยก็แปลว่าหนูรีบรับปากเมื่อบุญของแต่ละฝ่ายมาถึงอะไรก็ห้ามบุญบุญร่วมกันเขาก็มีบุญค่ะนะนะเมื่อบุญมาถึงแล้วอะไรก็ห้ามไม่ได้มันป๊อกแป๊กก็แก๊กทุกจักมันค่ะสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นครับเป็นกลไกเป็นกลไกอัตโนมัติของธรรมชาติค่ะที่จะนำพาเชื่อมโยงมาถึงกันเป๊ะค่ะนี่เขาถึงเวลานี่จริงผมก็รู้สิ่งนี้มานานตั้งนานแล้วถึงสิ่งนี้เป็นเวลาที่ถึงคือว่าเหมือนเนี่ยเราจะเป็นอะไรเนี่ยกับแบบประเภทเขาเรียกอัศวินขี่ม้าขาวมาเห็นแวบมาแล้วถ้าน้องไม่เสียก็ไม่เจอกันอีกเนี่ยเจอวันที่น้องสาวเขาเสียก็เจอกันมาก่อนก็เคยมาพบอาจารย์ครั้งหนึ่งแต่แล้วก็ไม่ได้ขอโทษไม่คือมันไม่ได้สนใจอ่ะค่ะไม่ได้สนใจจนคือตอนนี้มาจะถึงเวลาค่ะมันถึงเวลาที่เราจะต้องน้องสาวเขาก็ดีวันดีคืนนะค่ะหาผมค่ะเขาแยกตัวไปทำอะไรเขาไม่รู้ประมาณสักหกเดือนมั้งประมาณนั้นนะหายไปเลยค่ะไม่ได้เผาไปเลยค่ะก็ดีครับบุญเขาค่ะบุญเขาไม่ได้มานั่นมันถึงมันหมดบุญเขาหมดแค่นั้นก็ไปแค่นั้นจบแล้วค่ะนะผมว่าเขาไปได้มีความสุขนะน้องสาวครับค่ะเขารู้สึกเขามีความสุขจริงๆเขาคิดไม่ถึงว่าเขาจะได้ตายแล้วเนี่ยจะได้อยู่จัดงานหรือทำอะไรในสภาพนั้นแม้นั่งตายเขาก็อิ่มเอิบปรารถนาสิ่งใดเขาก็ได้ก่อนเขาจะจบชีวิตเขาอยากกลับบ้านเขาก็ได้กลับไม่ทีคิดว่าเขาจะไปตั้งตอนที่เขาร้อนเนี่ยเหมือนเขาไฟธาตุจะแตกตั้งห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็เลยบอกให้ลูกสาวว่าเอารถจากเพชรมารับไปเลยนะเขาเคยบ่นตอนป่วยนั่งเขาอยากกลับบ้านพอออกจากห้องไอทียูแม่ทีก็บอกว่าโชคดีไปถึงบ้านนะแม่ทีพูดแกเนี่ยพอไปถึงตีสองนะฮะตีสองแล้วก็บัญชีก็ว่าเขาดีแล้วอะนับนิ้วนับอะไรได้แต่สงบแล้วนะไม่หายใจจนเหนื่อยหายใจนี่เป็นชั่วโมงเลยทรมานตอนนั้นทรมานแล้วก็บ่นร้อนบัญชีก็บอกเด็กญาติบอกห้องแอร์ดูมันไม่ใช่ร้อนธรรมดาแต่บุญที่เขายังได้ไปถึงโอเคจบตรงนี้สาธุค่ะส่วนของเราก็ได้ตามเม็ดเต็มหน่วยค่ะสาธุค่ะวันนี้ได้เยอะค่ะก็ได้รับวันนี้สองร่วมกันค่ะสาธุได้เยอะค่ะแม่ชีตามคุณธนพรไปเขียนเอกสารแล้วมาประมาณนะค่ะต่อไปเลยครับต่อไปที่จะผู้ชมที่บ้านครับที่ดูนะครับว่าเดินมาเนี่ยโอ้กระป๋องกระเปี้ยเลยนะครับดูตอนเดินเข้านะครับอย่าพยุงนะฮะไม่ต้องพยุงฮะมาเองครับดูนะครับว่าขาเข้าเนี่ยโหผักเลยคึกคักนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหลังจากที่สัมผัสกับพลังงานบริสุทธิ์แล้วคุณแม่ท่านที่2นะครับแม่ชีท่านที่2จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะฮะคุยก่อนมั้ยมีแล้วทั้งคู่ได้รับการคุยเรียบร้อยเพราะคุยพร้อมกันครับคุยพร้อมกันแล้วค่ะโอเคนาสาธุค่ะเอาละสังเกตเหยียบหลังเท้าผมก่อนขอขมานะคะขอขมาด้วยค่ะมาถึงตอนนี้ลองพูดผมได้ยินสักหน่อยสิต้องการให้สองมือเปล่าลุงหงอกช่วยเรื่องอะไรหัวเข่าหัวเข่าค่ะแล้วก็เปลี่ยนหัวนิดหน่อยแล้วก็จะหายใจออกเนี่ยเราจะหายใจเข้าไม่ค่อยเข้าจ้ะจะแบบแค่นั้นละค่ะไม่อย่างอื่นไม่มีอะไรค่ะก็แปลว่าต่อไปมันจะหายใจสะดวกเนาะเข้าสะดวกสะดวกกันแล้วกันนะค่ะส่วนเวียนหัวก็จะหายเวียนไปค่ะนะแล้วส่วนตาฝ้ามองก็จะดีขึ้นไปทั้งหมดค่ะแล้วที่ไอ้เนี่ยคือเขาต้องเดินกลับบ้านด้วยความนุ่มนวลค่ะแน่หายใจไว้
รับได้โดยความรู้สึกแท้จะเห็นว่าผมค่อยๆเพิ่มจ้ะจะไปเรื่อยเลยครับปรับโทษครับแขนข้างนี้ครับผมนิ่งแล้วผมนิ่งแล้วจ้ะผมนิ่งแล้วไม่มากกว่านี้แน่จ้ะโทษครับไปแล้วครับปึ๊บปึ๊บอ่ะทำเองเนี่ยขยับเองขยับเองก่อนเข้าท่าเข้าทีไหมเข้าทีค่ะเอาเติมเต็มต่อแขนไปข้างหลังยืดยืดยืดมือไปยืดชายโยเยอะนั่นแหละครับแค่นี้ฮะสังเกตมันจะไปตามโครงสร้างที่แท้จริงของร่างกายเราโทษครับปึ๊บปึ๊บกลางออกปึ๊บนี่คือธรรมชาติเขาแหละเอาละผมจะปรับให้อยู่ตรงนี้ครับเอาละทีนี้สังเกตหายใจจะโล่งที่ว่าหายใจไม่เข้าไม่ออกนะต่อจะเข้าจะออกสะดวกนะค่ะปึ๊บปึ๊บโอ้ยครับปึ๊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 บแป๊บปึ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 ๊บจริงไหมปึ๊บปึ๊บโทษน้ำหนักนิ้วผมไม่พอต้องใช้ปึ๊บไหมเบาเลยเบาเลยเห็นไหมเข้าสะดวกออกสบายแล้วทีนี้เห็นไหมจ้ะดูจะเบาหัวด้วยทีนี้มันจะตามไปหาหัวอีกทีนึงนิดนึงเบาเลยลั่นออกข้างหลังเลยหัวได้ทั้งตาเสร็จสับทีนี้มันจะไปหมดปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊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 บนี่ผมช่วยหายใจต่อมันจะได้มีกำลังปอดหายใจครับโทษครับนี่ต่อไปไปหาหัวเข่าทีนี้นะโทษครับนี่ไงดูสิหัวเข่ามันจะหายได้ไงต่อไปนี้โทษครับปึ๊บนี่เบาเลยจ้ะเบาเลยจ้ะสองมือเปล่าทำความเข้าใจจ้ะมีผลไวขนาดนี้แหละนี่คือการแพทย์แผนปัจจุบันเออการแพทย์แผนธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันขณะธรรมชาติเป็นชนิดแหละว่าโดยเรื่องพลังงานบริสุทธิ์รวมเลยทีนี้
ปรับสักหน่อยนึงแล้วก็เข้าที่นี่นิ้วมันเคยงอเคยหงิกเคยงุ้มก็จะคลายจ้ะเนี่ยสองนิ้วเนี่ยงอเข้าไปข้างในหกล้มไปทีแล้วคว่ำไปเข้าไปแล้วตัวหัวกระดุนมันงอมันหงิกมันงุ้มค่ะนั่นแหละค่ะเห็นไหมปึ๊บปึ๊บเข้าท่าไหมนี่อ่ะทำเองดูสิขยับเองปึ้มปึ้มปึ้มดีคล่องดีเลยค่ะค่ะเร็วได้ได้ดีดีมากค่ะเอาข้างขวาดูสินั่นเจ็บโทษครับมันจะเสียวจ้ะแต่มันไม่เจ็บมันเสียวเสียวแป๊บเลยจ้ะจ้ะทำเองดูสิครับจ้ะจ้ะคงเยอะแล้วค่ะเป็นเรื่องไหมลองเดินเองอ้าวทีนี้เดินไวๆได้แล้วนะคะเดินเลยเดินเลยไวได้อย่างนี้แล้วค่ะได้แล้วค่ะเดินได้ค่ะชัยโยเลยเดินได้แล้วค่ะพี่เดินได้แล้วค่ะนี่เห็นไหมติ้ง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 เดินได้แล้วเดินได้แล้วค่ะเดินเดินตุ๊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 ดีใจติดตาตุ๊มาเตือนตาจะนี่ตุ๊แบบนี้เลยตาไม่ต้องกลบไปดุงไปเต้นนี่จะนั่งก็ฮึบปนิบแต่ได้แต่ลุกขึ้นแต่ได้แล้วเตือนตาจะอย่างนี้ได้แล้วตาดีแล้วดีแล้วตาตุ๊ตาพี่พี่พาน้องมาตาตุ๊ตาตาตุ๊มากมากตาเตือนตาสบายแล้วตาเดินติดเดินได้ใจดีแล้วตาเนี่ยนี่ตานั่งตานั่งตานี่ตุฮึบไปตานี่ตาลุกตึงตานี่ตาได้แล้วไม่ต้องมีไตต้องไปตรงแล้วตาตุนมาจ้ะขอบคุณทั้งตุงตุนตาเป็นปูลูกตัวตาเป็นปูตุมาตัวตายนะตาขอบพระคุณมากค่ะสาธุสาธุสาธุจะช่วยสังขารร่างนี้นะจ๊ะสังขารนี้ขอบพระคุณอย่างสูงสุดเจ้าค่ะ11ว่าเป็น18กลับคืนมาแล้วจ้ะต่อไปก็รักษาสังขารไว้เนาะสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบ 2,000 กว่าปีนั้นนะไม่เสียของแน่นอนเพราะนาทีนี้มีรูงอกอยู่ก็เ
ก็ถ่ายทอดถึงศักดิ์สิทธิ์เห็นทั่วไปหมดอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยไม่ติงทาแล้วได้ตะกินยาพวกนั่นแล้วรักษาตัวไม่หายถ้าเขาหมอเขาจะอะไรเปลี่ยนกระบาหัวเข่าตัวมันแบบไม่มีเงินไม่ทำต้องทนไปอย่างนี้ทนไปอย่างนี้เขาพาจะไปกี่คนหิวก็ไม่ต้องเสียเงินเสียพันสองพันเขาจะว่าจะพันเลยปุ๋มมีเงินเดือนเดือนแค่800ตัวมันไม่มีเงินตั้งแต่นี้ไม่มีเงินตัวมันนี่ต้องมาที่ต้องออกได้มาตัวมันตอบพระคุณอย่างสูงสุดทุกชีวิตประมาณมากี่ปีครับ10 กว่าปีค่ะกับ20 ปีค่ะที่เรื่องเป็นอยู่อย่างนี้แล้วค่ะก็ตั้งตัวอยู่วัดทำกับเต๋าชัยประการมาอยู่5 ปีตัวก็จนทั้งสังฆานี้หุงข้าวเดินก็ไม่ค่อยไหวยกหม้อข้าวห้าหม้อ5 ลิตรน่ะยกก็มาหน้าที่ท้องแล้วก็เดินตอกแตะตอกแตะฟ้าจะไปวางที่นั่นจนทั้งจนทั้งเกือบกระบังลมก็เกือบกับหลุดให้มันไม่หลุดออกข้างนอกมันได้แต่มาแค่จ่อๆข้างปากช่องคลอดแค่นั้นเองค่ะเลยต้องโคลามาเพิ่งได้ปีป่าๆที่ย้อนกลับจากเชียงใหม่มาอยู่ดำเนินสะดวกอยู่ก็อาศัยอยู่กับน้องสาวลูกของอาพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วอาก็เสียหมดแล้วอยู่กับลูกของอาเป็นน้องเนี่ยจ้ะผมปรับกระบำลมให้ทีหนึ่งครับให้ความเป็นเพศแม่นี่หย่ออย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ครับจ้ะจ้ะมันไม่ออกข้างนอกตัวแทมันถูแบบนี้เราสัมผัสได้อะค่ะครับครับเนี่ยทำหุงข้าวใส่บาตรพระ10 กว่ารูปเลนมั่งพระมั่งคารวาสมั่งแม่พามั่งเลยอยู่กับพี่ก็ทำไม่ได้เพราะเขาไม่เคยทำแม่ครัวใหญ่ลูกก็เป็นลูกจ้างอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิอยู่10 ปีก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับศักยภาพของพระพุทธเจ้าจ้าจ้าชีวิตนี้นั่นแหละใช่จะสบายไปหมดจ้าความสบายเนี่ยสบายตัวมันสุดยอดจ้าไม่มีก็สบายใจเพราะเราไม่มากมายมือฉันก็กินก็บางทีก็มือบางทีก็2 มื้อแค่นั้นเองเดียวก็มากก็ไม่ได้เพราะว่าลำไส้นี่เขาก็จะใช้ประการเขาก็ไปอยู่โรงพยาบาลใจมากนะสาธุจ้าครับใจซาบซึ้งใจคนอายุ81ที่มีอายุน้อยกว่านี้แล้วกำลังจะเกิดมาต่อไปเขาจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากกว่าสิ่งนี้ผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ถอยหลังไปอีกก้าวหนึ่งก็คือสิ่งนี้พระพุทธเจ้าค้นพบคือพระธรรมเนี่ยเพิ่งมาอยู่กับพี่เขา5-6 วันเนี่ยพอตอนเช้าก็บอกพี่นั่นอากาศบริสุทธิ์คือก็ไปแล้วก็ออกมาเขาก็ทำตามต่อไปไม่ต้องพูดแล้วคำว่ามะเร็งไทรอยด์ความดันต้อยมันพูดแล้วเป็นแต่ความดันอย่างเดียวอื่นไม่เป็นทีนี้โรคหมดสบายจ้ะจ้ะปล่อยชัดเจนอ่ะทีนี้นะจ้ะคะแนนตัวเองซะได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะ95เลยค่ะอะไรจะขนาดนะ95เลยค่ะได้อย่างนี้ก็95แล้วค่ะยังสบายตัวและแข็งแรงเมื่อสักครู่ที่ไททันแมนได้อธิบายเห็นไหมครับว่าคำว่าเขากับเราตัวเชื่อเฉือนก็คือเดิมแม่ชีท่านแรกบอกว่าเคยเห็นแต่วิทยาศาสตร์เข้าตัวมาตลอดครับเราบอกว่าผมก็บอกว่ามีไหมมีที่ตุ๊บปั๊บเลยเมื่อเดิมท่านแรกบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมครับเห็นความเป็นเราที่มันว้าวว้าวเลยไหมฮะเนี่ยมันทีเดียวเลยนี่ทำทีเดียวแล้วปึ๊ดเลยปึ๊ดเลยปึ๊ดเลยจ้ะปึ๊ดเลยไม่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีไม่ต้องรอไปได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกว่ามันไม่ใช่เราก็คือแม่ชีท่านแรกใช่ค่ะ
เดี๋ยวมาเป็นเขาดันเป็นอยู่ที่เดียวกับเราแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้ต้องค่อยๆฟังนะครับเพราะว่ามันยากที่จะเข้าใจแต่จะบอกว่าอำนาจที่เหนืออำนาจธรรมชาติมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติจ้ะนะครับลุงมองผ่านสองมือเปล่ากระตุ้นอำนาจที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่บริสุทธิ์ให้มันเกิดการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นคำตอบที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆใช่ใช่ครับถ้าใครก็ตามที่ได้ดูคลิปชุดนี้ตั้งแต่เริ่มยันจบก็จะรู้เลยนะครับว่ามันเกินกว่าที่จะเชื่อเกินกว่าที่จะเหนือจริงมันเป็นอะไรใดๆที่มันอธิบายไม่ได้ใช่ที่ต่างถ้าเขาไม่เห็นด้วยกระตาเองอะไรเองอย่างนี้เขาจะไม่เชื่อทีนี้อย่างนี้โอ้โหสุดยอดเพราะว่ากับตัวเองประสบมาเดี๋ยวนี้ในวินาทีนี้ในครึ่งชั่วโมงนี้แค่20กว่านาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำที่เป็นคนละคนไปเหมือนกับชีวิตใหม่ที่นี่เป็นผู้มอบชีวิตให้ใหม่เป็นคนได้เดินได้ดีไปงั้นก็เดินก็ต้องกระแทงมาเช้าแม่มาไปรับตรงนั้นเขาเดินเร็วลูกเกาะเอางั้นไม่ต้องเกาะเพราะว่าเขาเดินเร็วแม่ก้าวตามไม่ทันเราก็ก้าวตามไม่ทันเขาเดินเร็วกว่าเราเขาก็เราต้องเดินช้าๆตามเราทีนี้เขานั้นโอ้งั้นฉันเดินเองดีกว่าฉันเดินไม่ทัน ทีนี้ไม่ตั้งแล้วค่ะดิฉันวิ่งได้เองแล้วค่ะ สาธุ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 ดีใจด้วยเพื่อใครแบ่งปันกับคนเกิดที่หลังมาแล้วกันนะจ้ะครับครับ